ยาแก้อักเสบเท่ากับยาฆ่าเชื้อจริงหรือไม่วันนี้มาให้คำตอบกันนะคะยาแก้อักเสบหรือว่ายาที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะอย่างเช่นอาการปวดฟันกล้ามเนื้ออักเสบนะคะหรือว่าใช้ในการลดไข้ก็สามารถทำได้แต่ว่ายาเหล่านี้นะคะไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคใดๆนะคะตัวอย่างยาเช่นไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกหรือว่าแอสไพรินเป็นต้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะหรือว่าที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะอย่างเช่นยาแอมอกซิซิลินหรือว่าแคปซูลสีฟ้าเขียวที่ทุกคนรู้จักกันนะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของยาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่ายาฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆยาเหล่านี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ลดการอักเสบนะคะก็จำเป็นจะต้องรับประทานจนครบคอร์สการรักษานะคะไม่ฉะนั้นนะคะอาจจะเกิดการดื้อยาได้นะคะดังนั้นนะคะการที่เรียกยาแก้อักเสบว่ายาฆ่าเชื้อก็จะเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดการใช้ยาผิดประเภทได้นะคะ